สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านเหินฟ้าอินดี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาชมสวนมังคุดสวยๆจ้าปีนี้นะคะมังคุดค่อนข้างจะดกจ้ะทุกคนหลังจากที่ออกดอกนะคะติดดอกแล้วนะคะก็จะมีลูกนะคะตอนนี้ลูกมังคุดนะคะหัวเท่านิ้วโป้งแล้วจ้ะปีที่แล้วมังคุดไม่ค่อยดกเลยค่ะแต่ปีนี้ค่อนข้างจะดกนะคะมังคุดก็แล้วแต่อากาศนะคะถ้าปีไหนอากาศเย็นนะคะมังคุดก็จะติดลูกนะคะติดดอกเยอะก็ค่อนข้างจะดกค่ะแต่ถ้าปีไหนนะคะอากาศร้อนนะคะมังคุดก็จะไม่ดกค่ะนะคะเป็นที่อากาศค่ะนะคะจ้าคุณลุงจ๋าโตเร็วเนาะโอ้คุณลุงดูแลดีเนาะอ๋อเหรอจ้าเพิ่งฉีดยาเหรอคะคุณลุงขาอ๋อหอมถึงว่ามันมีกลิ่นหอมหอมอ๋อมันเป็นฮอร์โมนใช่ไหมคะคุณลุงขาถึงว่ามันหอมคนที่เขาชอบกินเขาชอบหยุดสวยจ้าคุณลุงจ๋าหารู้ไม่ว่าเนี่ยยามสะสมอ๋อใช่ไหมจ้าคุณลุงจ๋าเป็นอย่างนี้นี่เองนะจ๊ะคืออย่างกากาก็ได้หรอกจ้าขี้กากไอ้นี่กว่าใช่ไหมคะมันไม่สวยแต่ว่าไม่มีอันตรายอ๋อจ้าต่างคนต่างความสวยกันเนาะคุณลุงจ๋าถ้าไม่สวยก็ไม่ได้ราคาอีกเนาะคุณลุงจ๋าตอนนี้ชาวสวนทุกสวนก็อยู่ในขั้นตอนการบำรุงนะคะอย่างมังคุดนี่ก็บำรุงใส่ฮอร์โมนนะคะเพื่อว่าผิวมันจะได้มันสวยนะคะไม่เป็นขี้กากจ้ะทุกคนนะคะตอนนี้ก็เร่งบำรุงกันบำรุงใบบำรุงลูกมันนะคะให้ผิวมันให้สวยงามค่ะนะคะเพราะว่ามังคุดนี่ส่วนมากนะคะก็จะส่งออกค่ะทุกคนนะคะถ้าบำรุงไม่ได้นะคะผิวมังคุดไม่สวยราคามันก็จะตกไซส์ค่ะทุกคนนะคะผิวมันก็จะเป็นขี้กากนะคะเป็นขี้กรากนะคะเป็นตุ่มๆนะคะไม่สวยอะค่ะทุกคนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าบำรุงฮอร์โมนแล้วผิวมันจะมันสวยมันก็จะได้ราคานะคะค่ะนะคะมันก็จะไม่ตกไซส์นะคะราคาก็จะราคาดีค่ะนะคะช่วงนี้เขาก็เลยค่อนข้างจะบำรุงนะคะบำรุงให้ออกมาสวยนะคะให้ลูกสวยนะคะน่ากินนะคะปีนี้เห็นมังคุดสวนคุณลุงแล้วดกมากๆเลยค่ะชื่นใจแทนเลยค่ะดกจริงๆเลยค่ะนะคะคุณขาขอบคุณค่ะไม่เป็นไรจ้ะจากนั้นพาทุกคนมาชมต้นกระเจี๊ยบสวนคุณลุงต่อค่ะต้นกระเจี๊ยบสวนคุณลุงมีต้นเดียวค่ะแต่ว่ามันแยกกิ่งก้านสาขาออกเยอะดกมากๆเลยค่ะทุกคนเอาไปต้มนะคะไปต้มนะคะอร่อยดีค่ะมันจะออกเปรี้ยวๆหวานๆค่ะทุกคนนะคะอย่างนี้มันก็เลยไม่ออกอ๋อยังไงเดี๋ยวมันแตกต้นเนี่ยโอ้ยังงี้ไปปลูกต่อได้ไหมจ้าลูกจ๋าได้ได้ต้องเอาแก่มีแกลูกชายมีเก็บไปเกี่ยวกันบ่อยอ้าวจ้าโอ้โหอยู่หลังบ้านมันแต่แกอันนี้มันจะแตกโอ้นี่นี่นะครับนี่นี่นี่อันนี้แกจ้าอ๋อครับมีเนี่ยปิ่งเลยจ้าแกะมาอย่างนี้เอาจ้าคุณลุงจ้าไปตากแดดมันเป็นยาใช่ไหมจ้าจ้ามันอ๋อคือถ้าเอาก็คือเอาในเม็ดข้างในแหละครับอ๋อมาเก็บต้นกระเจี๊ยบกันจะลูกกระเจี๊ยบสวยสวยจ้ะหลังจากที่เราเก็บลูกกระเจี๊ยบเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาชมดอกไม้นะคะดอกชวนชมสวยๆกันต่อเลยจ้ะทุกคนนะคะดอกชวนชมของเรามีหลายสีเลยจ้างามๆทั้งนั้นเลยจ้าเห็นแล้วก็ชื่นอกชื่นใจนะคะช่วงนี้อากาศเย็นๆนะคะดอกไม้มันค่อนข้างจะสวยงามมากเลยจ้ะมีหลายสีนำมาให้ทุกคนได้รับชมพร้อมกันค่ะของดอกไม้สวยๆงามๆค่ะ
วันนี้บ้านเหินฟ้าอินดี้ก็ได้พาทุกคนมาชมสวนมังคุดแล้วก็มาเก็บลูกกระเจี๊ยบนะคะแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านเหินฟ้าอินดี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนจะจากกันฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ้านเหินฟ้าอินดี้ด้วยนะคะทุกคนขอบพระคุณทุกไลค์ที่เข้ามารับชมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขแล้วค่อยเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะโชคดีมีความสุขกันทุกคนนะคะ